มันเหมือนแบบผมเครียดผมเนี่ยเครียดที่สุดก็คือต้องทำงานแลบอยู่หลังตีสองเสร็จแลบหกโมงเช้าเรียนวิศวะสไตล์เยอรมันเจอกันที่ TGGS คราวนี้พออาจารย์แต่ตอนช่วงนี้อาจารย์ยังทำโรบอทอยู่ไหมไม่ทำทำครับก็จริงๆผมก็ยังมีงานที่ต่อเนื่องในการที่จะยังอยู่ในเรียกอยู่ในสโมสรอยู่อยู่แทบทิ้งไม่ได้อยู่แล้วพออาจารย์จบโทเนาะ3ปีผมก็จะอาจารย์เรียนต่ออีกด้วยใช่ครับอาจารย์เรียนต่อที่ไหนก็ญี่ปุ่นอาจารย์ไปต่อญี่ปุ่นก็โอเคจบ TGS แล้วตอนนั้นก็คือก็เครียดอีกดอกนึงตรงที่ว่าเราจะทำอะไรเป็นอะไรก็ตัดสินใจแล้วแหละเพราะว่าตอนที่เราเริ่มทำวิจัยตอนนั้นก็คือได้คุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาผมมาแล้วว่าจริงเขาถามว่าคุณอยากทำงานหรืออยากเป็นอาจารย์มีเพื่อนผมอีกคนนึงบอกว่าอยากเป็นอาจารย์ก็เลยได้แอสไซน์งานที่มันชาเลนจ์มาพอเราพูดตอนแรกว่าอยากเป็นอาจารย์ปุ๊บการถูกทรีตของที่ปรึกษาแอดไวเซอร์เราเนี่ยก็จะทรีตเราให้เป็นอีกคนนึงผมว่านี่ก็เป็นข้อดีนะครับก็เราได้ถูกปลูกฝังงานที่มันยากขึ้นแล้วว่าถ้าเป็นอาจารย์มันต้องเรียนปริญญาเอกการที่เราได้หัวข้อปอโทที่มันชาเลนจ์ใหม่ๆหน่อยเพราะว่าที่ปรึกษาแอดไวเซอร์ผมอาจจะมองแล้วว่าคุณอยากเป็นอาจารย์นะคุณก็ต้องเอาหัวข้อประมาณนี้เพื่อที่จะคุณไปเจอเหมือนเราเจอไปออกลบมาคือได้สกิลได้สกิลอัพเลเวลกันว่ามันมีแบบนี้อยู่นะแบบไม่ใช่แบบมันจะเป็นของที่จะไปสำหรับไปทำงานมันก็เราก็ได้มีประสบการณ์การทำงานที่มันชาเลนจ์และยากมาระดับหนึ่งแล้วมันก็เป็นข้อดีที่มันทำให้เราเนี่ยเริ่มรู้ว่างานวิจัยมันสนุกแล้วมันไม่ได้ทำแล้วมันอาจจะเครียดตอนทำเพราะตอนนั้นเราเป็นเด็กเด็กปอโทผมพูดจริงๆคือผมก็มองไม่ออกตอนนั้นคือมองอะไรไม่ออกเหมือนกันก็มืดแต่พอเริ่มตัดสินใจในการจะเรียนเอกก็คิดอยู่เกือบปีเพราะว่าต้องแอพพลายทุนเพราะว่าผมเนี่ยก็คือเขียนขอทุนรัฐบาลญี่ปุ่นก็แอพพลายทุนจบที่ไหนคืออาจารย์ก็ได้มงโบโชไปเรียนญี่ปุ่นมอไหนครับคิวชูอินสติทูตออฟเทคโนโลยีคิวชูแล้วก็เลือกสายเนี่ยผมก็ไม่ได้เลือกสายโรบอทอีกไปเลือกอะไรครับเนี่ยผมก็ยังอยู่ในฟิลที่เป็นโปรดักชันแต่เป็นDecision Engineeringอยู่โอเคโอเคแล้วก็อยู่ในคุกคีกับงานที่มันค่อนข้างละเอียดลงเรื่อยๆจริงๆปอโทถ้าผมเกินทีซิสปอโทผมนี่ก็คือทำระดับไมโครแล้วเพราะว่าถ้าเราพูดถึงตัวคุณสมบัติวัสดุมันก็อยู่ในระดับไมโครสเกลก็เป็นโชคดีว่าเราเริ่มจูนติดว่าเอองานวัดจริงๆผมเป็นผสมระหว่างงานซิมูเลชันกับงานเมชเมนต์เราก็เริ่มรู้แล้วว่างานวัดกับงานผลิตมันไปด้วยกันก็เลยเริ่มเลือกว่าผมก็ได้ไปเซอร์เวย์ดูก่อนว่าที่ไหนมันมีที่ที่เหมาะกับเราก็ได้ไปเจอแลบที่เป็นแลบ Precision Engineering ก็ได้ทำแบบเป็นแบบ Advanced Measurement อ๋อคือเป็นการ Advanced Measurement ใน Production Process Production Process ที่เป็นใน Process Semiconductor โอ้ละเอียดเลยสิก็นาโนระดับนาโนเลยครับผมโอ้งานนั้นงานที่คิวชูอาจารย์เริ่มงานที่นั่นทำงานอยู่กี่ปีครับเนี่ยก็จริงๆผมเรียนตั้งแต่ปีกาทุนมงโบโชเนี่ยผมเข้าปี2018เป็น research student ก่อน6เดือนก็คือขอทุนทั้งหมด3ปีครึ่งก็คือ3ปีครึ่งก็คือทั้งหมดก็คือ3ปีครึ่งครึ่งปีแรกก็คือเป็น research student แต่จริงก็คือเริ่มทำงานปล่อยเองเรียบร้อยแล้วเราเริ่มมีหัวข้อเพราะเราก็คุยกับ professor ทางญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ปี2019เริ่ม enroll เข้าเดือนเมษาแล้วก็จบปี2021ตอน22ก็กลับมาก็คือใช้เวลา3ปีก็ฟิลก็คือจากไมโครก็ไปวัดระดับนาโนอ๋องั้นก็คือถามในงานไปอีกอาจารย์นิดนึงพออาจารย์มันไม่เกี่ยวโรบอทเลยนะไม่เกี่ยวลึกซึ้งเลยคือมันเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงเลยเนาะในงานนั้นเนี่ยเพื่อเป็นประโยชน์นะเพราะเวลาผมเชิญใครมาสัมภาษณ์เนี่ยอยากให้กำลังใจของคนที่ทำกำลังเรียนไปเอกอยู่หรือว่ากำลังหาตัวอะไรเงี้ยมันต้องมีความเจ็บปวดที่เป็นคอมมอนรวมกันหมดคือนักศึกษาที่เรียนไปเอกมาทุกคนน่ะนะครับมันมีความท้าทายหรือว่าความเครียดอะไรที่กันเกิดขึ้นตอนไปเอกที่มาแชร์น้องๆว่าเออถ้าคนมาเรียนไปเอกนะมันต้องเจอแบบนี้นะสู้ๆนะอย่าเพิ่งท้ออาจารย์มีโมเมนต์นั้นไหมเพราะผมคุยมาหลายคนเนี่ยจะมีโมเมนต์นั้นสักนิดนึงมีก็อย่างแรกคือหนึ่งทุกคนน่าจะเจอแบบว่าผลไม่ออกอันนี้น่าจะเป็นปกติแต่ว่าหนึ่งคือโมเมนต์ที่เครียดที่สุดก็คืองานเราใหม่จริงหรือเปล่าแล้วเหมือนแบบคิกออฟบางทีมันไปเหมือนกันนิดนึงแล้วเราจะทำตรงไหนให้มันฉีกอันนั้นน่ะคือยากมากเพราะตอนนั้นก็เครียดเพราะว่ายิ่งอยู่ในวงการที่มันเป็นโปรเฟสเซอร์ใหญ่ๆแล้วเนี่ยแล้วเขาทำงานกับในฟิลด์ออฟดิวตี้เขากว้างเนี่ยเขาก็จะให้ความคาดหวังกับงานปริญญาเอกของอย่างประเทศญี่ปุ่นผมว่าเยอรมันญี่ปุ่นเนี่ยสแตนดาร์ดเขาต้องมองว่าคุณต้องใหม่จริงๆ
แล้วคุณต้องพูฟให้ได้ว่าไม่มีใครทำครับไอ้จุดนั้นอ่ะมันก็กังวลหลายอย่างว่ามันใหม่จริงหรือเปล่ามันใหม่จริงเปล่าเผลอๆไม่ยิ่งกว่านั้นด้วยคือทำไปแล้วเผอิญไปซ้ำไปซ้ำชนกับใครออกมาแบบ1เดือน2เดือนอะไรอย่างเงี้ยต้องมันเครียดตรงนั้นคือผมก็เครียดแล้วมันก็มีคนเดี๋ยวแบบทางเบรเมนก็เกิดหน่อยว่าเยอรมันก็ใช้อีกแบบนึงแล้วเราจะไปคิกออฟให้เราต่างจากเขายังไงอืมเหมือนเราต้องเอาออริจินอลิตี้ของเราออกมาให้ได้แสดงว่ามันมี2ประเด็นคือนอกจากออริจินอลิตี้แล้วมันรวมสปีดด้วยเนาะถูกต้องครับถ้าเราช้าเขากลายเป็นว่าห่างอ้าวเขาออกมาก่อนสิแหละอ่าหมดเลยใช่ไหมแล้วเครียดตรงนั้นว่า1คือเราต้องทำงานกับสปีดกับอะไรก็ไม่รู้แล้วเป็นนาโนคือเราต้องทำแซมเปิลเยอะมากๆแล้วมันก็ไม่มีใครวัดเทียบคือเครื่องมือมันสั่นสะเทือนมันสูงมากแล้วมันจะทำอะไรเร็วแบบที่เรามองเห็นด้วยตาไม่ได้มันเหมือนแบบผมเนี่ยเครียดที่สุดก็คือต้องทำงานแลบอยู่หลังตีสองเสร็จแลบ6 โมงเช้าทำไมต้องดึกขนาดนั้นการสั่นสะเทือนมันต้องน้อยที่สุดอ๋อ oh. เพราะหนึ่งคือผมใช้เปียโซอิเล็กทริกผมใช้จริงๆใช้แสงใช้ทุกอย่างมันต้องอยู่ที่เป็นแบบอุณหภูมิได้ความชื้นได้แรงสั่นสะเทือนไม่มีมันก็เลยบังคับว่าต้องทำตอนดึกๆถึงไม่มีใครอยู่แล้วมันก็เหมือนเราอยู่คนเดียวใครช่วยก็ไม่ได้เพราะบางทีเราก็หงุดหงิดมึงเดี๋ยวมันมากระตุกเรามาสั่นสะเทือนเดินผ่านคนเข้าห้องน้ำนี่แหละผมพังมันห้ามมีเพื่อนห้ามมีเพื่อนประมาณนั้นมันก็ใครกดชักโครกอยู่ข้างใกล้มันก็เป็นอินโทรเวิร์ตนิดๆเพราะเราต้องเข้างานเที่ยงคืน6 โมงเช้ากลับไปนอนกลับมาเที่ยงวันจริงการอยู่ญี่ปุ่นมันทำงานหนักเพราะว่าคนญี่ปุ่นเรารู้กันอยู่รู้กันอยู่ก็แต่ว่ามันทำให้เราสามารถเร่งสปีดงานที่มันอยู่ในโปรเซส3 ปีได้เพราะว่า1คือกังวลเรื่องของว่าเราต้องเสร็จก่อนไอ้คนอื่นเพราะว่ากลัวว่างานเราเนี่ยจะไม่เป็นไม่ใหม่ไม่ใหม่นะครับแล้วก็มันก็เลยมีจุดเนี้ยที่ผมว่าแนะนำว่าจริงๆกลับมาคิดอีกทีนึงว่าจริงๆก็ไม่ต้องไปถ้าแนะนำคนที่เรียนเอกอยู่ก็จริงๆก็พยายามหาคอแล้วผมคิดว่าไม่ต้องไปสนใจเรื่องของความใหม่มันมากก่อนแต่ผมว่าเอาไอเดียมาแล้วก็ถ้ามีที่ปรึกษาที่ดีเนาะผมมองว่าอย่างผมอยู่ปอเอกเองถ้าผมไม่มีที่ปรึกษาที่ดีผมก็มองไม่ออกหรอกว่างานผมอ่ะมันยังใหม่ผมยังมองว่าผมยังก็ยังเป็นเด็กที่ยังไม่มีภาพ field of view เราก็ยังแคบกว่าคนที่อยู่เหนือเราครับก็ต้องเน้นก็คือก็พยายามพูดคุยกับคนเยอะๆเพราะจังหวะที่ผมทำงานคนเดียวอ่ะมันตื้อแล้วมันไม่สามารถเขาเรียก create งานที่ adapt ออกไปให้มันเป็น launch ออกมาให้เป็นชิ้นงานได้เพราะเรามองว่าเราอยู่ในกรอบเนี้ยแล้วตอนนั้นอาจารย์ก้าวข้ามหรือว่ารักษาตัวเองยังไงคือวิธีการหรือทริคอะไรที่จะทำให้อาจารย์ก้าวข้ามเฟสนั้นได้คุยกับอาจารย์ที่สาบ่อยๆหรือว่าก็จริงๆก็จริงคือที่สาเราคุยบ่อยอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ต้องง่ายๆคือเราก็ต้องเซตความเครียดเราออกก็ไปหาอะไรดื่มอ๋อให้ดื่มอันนี้อาจจะไม่แนะนำนะแต่ว่าก็เป็นทริคนึงนะดื่มนี่คือดื่มแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ก็ดื่มนิดหน่อยให้มันแบบคนเดียวหรือว่าไปกับเพื่อนก็มีทั้งเพื่อนทั้งเด็กแล้วก็ให้เหมือนแบบว่าพยายามเราอย่าอยู่คนเดียวเพราะผมว่าตอนนี้คือที่ผมรู้จักมาก็หลายคนก็ถ้าอยู่คนเดียวมากมันก็จะมีโรคบางอย่างเนี่ยค่อนข้างเข้ามาหาได้แล้วผมว่าอันตรายผมคิดว่าสิ่งที่มันช่วยได้ก็เอาอะไรที่มันรีลีสเราออกได้บางคนอาจจะชอบเล่นเกมก็ไปแต่ว่าอย่าไปเยอะแต่ว่าเราก็ทำให้มันถึงจังหวะนึงก็รีลีสมันออกผมว่าช่วยได้เยอะเลยของผมเนี่ยปลดล็อกด้วยไอ้ตัวนั้นแหละแก้วเนี่ยเพื่อนอาจารย์พอดื่มไปสักแก้วสองแก้วแล้วรู้สึกดีขึ้นเนาะดีขึ้นผมว่ามันน่าจะช่วยได้โอเคแต่ถ้าบางคนดื่มแล้วแก้วสองแก้วแล้วรู้สึกไม่ดีขึ้นนะก็หยุดนะครับหยุดเรื่องหนึ่งที่ผมอาจจะให้ความเห็นได้ก็คือรักษาไปเอกปกติเนาะธรรมชาติตอนนั้นก็จะรู้สึกว่าใหม่หรือไม่ใหม่หรือยังไงแต่ว่าในแง่ของในวงการกันจริงๆอันนี้เพื่อให้น้องๆที่ทำงานไปเอกอยู่ไม่เครียดหรือว่าพอจะนึกทางออกคือเอาเข้าจริงแล้วในวงการการทำไปเอกเนี่ยถ้าออกมาผลงานใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่ถ้ามันพิสูจน์ฟรูตได้ว่ามันมากันคนละทางหรือว่าไม่ได้มาลอกกันอะแต่มันแข่งกันอยู่แล้วออกมาอันนี้ผมก็เปรียบเทียบง่ายๆเหมือนคนที่คิดแคลคูลัสเนาะจริงๆเรายอมรับนับถือกันว่านิวตันเป็นเซอร์ไอแซคนิวตันเป็นคนพัฒนาแคลคูลัสแต่ทางกับการคนที่พัฒนาแคลคูลัสที่คู่ขนานมาคือไลบ์นิสนะครับไลบ์นิสหน่วยวงการทุกคนรู้ซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกว่าสองเขาลอกกันมาแต่เขาสามารถพิสูจน์ได้ในรู้ด้วยว่าทำมาคนละทางทำกันมาคนละอย่างแต่ว่ามันมาจบที่ปลายเดียวกันทั้งคู่ก็ได้รับการยอมรับของคนทั่วโลกพร้อมกันมันไม่ได้แปลว่าเราต้องใหม่แบบว่าไม่โดยที่กลัวว่าคนอื่นจะต้องเหมือนในอนาคตแล้วในวงการจริง
ถ้ามันออกมาแบบนั้นเนี่ยเราในการศึกษาเราก็ให้ไปเรียนเอกทั้งคู่นั่นแหละถูกไหมครับเพราะมันมีรุ่นที่มามันไม่เหมือนกันเผื่อมันจะให้มุมมองที่กว้างมากอยู่ว่าในผลลัพธ์เดียวกันเนี่ยมันมีทางมาได้หลายแบบนะครับอันนี้ก็เพื่อลดความเครียดของน้องๆนะว่าพอเห็นเปเปอร์อื่นปั๊บทำเหมือนกับเราเลยแล้วก็น้ำตาไหลร้องไห้เนี่ยไม่ต้องอย่าเพิ่งกังวลนะถ้าเรามีพิสูจน์ที่มาได้มันมาคนละทางหรือว่าเราทำงานของเราขึ้นมาเองจนถึงจุดหมายเดียวกันก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ตัดข้ามกันมาพออาจารย์ก้าวข้ามความยากลำบากนั้นมาได้ก็จบไปเองครับผมแล้วก็มาเป็นอาจารย์คราวนี้จากพออาจารย์ไปเป็นอาจารย์เนี่ยอาจารย์เลือกมาที่จะทำงานที่เราเลยไหมหรือว่าอาจารย์คิดว่าจะไปทำงานที่ไหนอะไรยังไงก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าจะกลับมาที่นี่ก็ไม่ได้ก็อยู่ญี่ปุ่นจริงๆเราก็มีออฟเฟอร์แต่ว่าเราก็มองว่าเราตั้งเป้าแล้วว่าจะกลับเมืองไทยแล้วก็มีทีมมีอะไรเราก็อยากจะกลับมาที่ภาคที่เราเคยอยู่มาแล้วอาจารย์คิดถึงชมรมไหมคือว่าก็นั่นแหละฮะก็จริงๆก็ต้องเกิดมาว่าจริงๆเนี่ยตอนผมอยู่ญี่ปุ่นนะผมก็ต้องบินไปช่วยทีมปีระหว่างที่เรียนนั้นด้วยโอเคแสดงว่าอาจารย์ก็ไม่ทิ้งเนาะก็ไม่ทิ้งก็คือมีมีติ้งมีคุยกันตลอดเพราะเรามองว่าตัวนี้มันคือเราสร้างมาแล้วถ้าเราทิ้งเนี่ยมันก็ไม่มีใครดูเพราะเราตัดสินใจเรียนโทหนึ่งอันด้วยก็พอไอ้ลาบจะเรียนเอกก็ต้องพอไอ้ลาบเพราะว่าเราจะเลือกทำงานก็พอไอ้ลาบเหมือนกันมันก็ต้องผมว่ามันถูกล็อกด้วยเป็นแฟมิลี่ไปแล้วอ๋อนี่ก็อาจารย์ถ้าเป็นแฟนก็เรียกว่าระดับอุลตร้าเลยนะระดับอุลตร้าเลยก็มองว่าเราก็มองว่าเรามีแพชชั่นจะอยากพัฒนาตรงนี้ก็ทุกคนจะบอกว่ามันต่อยอดอะไรจริงๆเราต่อยอดไปเยอะอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงให้มันลงรายละเอียดลึกนะครับว่าเราก็อยากทำในสิ่งที่มันนอกเหนือจากการแข่งขันซึ่งวันนึงที่เราเป็นนักศึกษาเราทำไม่ไหวแต่วันนึงถ้าเราเป็นอาจารย์แล้วเราสามารถจะต่อยอดตัวนี้ให้มันเป็นงานรีเสิร์ชแล้วเราสามารถถ่ายทอดให้เด็กสามารถทำงานซึ่งตัวนี้มันจะเหมือนบิ๊กแบงตัวหนึ่งเราอาจจะเป็นแค่คีย์เล็กๆที่ทำให้มันอาจจะเป็นสะพานอันนึงไปเชื่อมต่อกับอะไรบางอย่างที่ทำให้มันเกิดจากแค่การแข่งขันเนี่ยมันเริ่มขยับขึ้นมาเราก็มีการตั้งศูนย์วิจัยนะครับเริ่มขยับแล้วเพราะว่าตอนนี้เราเป็นหน้าที่ที่เป็นอาจารย์งานที่เราต้องไปคุกคีกับการแข่งมันก็น้อยลงสิ่งที่เราจะมองก็คือเวกเตอร์อีก5ปีข้างหน้าเราจะไปถึงตรงไหนแล้วก็จะวางเป้าอีก10ปีข้างหน้าเราจะไปถึงตรงไหนไอ้ครับจะต้องทำอะไรบ้างแสดงว่าจริงๆแล้วพอปี21เนาะจะจบมาอาจารย์ก็มาเป็นอาจารย์ที่ประจําวัดบางขอนแก่นแล้วเหมือนก็ได้รับการแอสไซน์โดยตรงก็คืออาจารย์ตอนนั้นเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของชมรมเลยครับในปีแรกๆพออาจารย์เข้ามาเทคตรงนี้ปั๊บแสดงว่าในฐานะตอนนี้อาจารย์จะเรียกอาจารย์เป็นผู้จัดการทีมก็ได้เนาะก็ประมาณนั้นแหละจริงๆแล้วก็มีอาจารย์หลายท่านนะที่เป็นศิษย์เก่าก็กลับไปเป็นอาจารย์ก็เพราะไอ้ครับนี่แหละก็เป็นก็เรียกก็ทุกคนก็ทําหน้าที่เรียนวิศวะสไตล์เยอรมันเจอกันที่ TGGS